บริษัทเวิร์คพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดประมาณบ่ายสองครึ่งอย่างนี้นะครับเราก็มาสนุกสนานกันทุกวันนะครับภูมิใจกับสีเสื้ออีกแล้วครั้งที่สองมั้งใส่ชุดนี้นี่ชุดนี้ลายเปียโนนะลายเปียโนเล่นได้อันนี้ลายอะไรลายอะไรเอาลายคีย์บอร์ดมั้งติ้งน้องติ้งน้องแตงแนงแนงแนงพอกันเลยชีวิตถ้าเราคนดีเราไม่มาทำอย่างนี้กันหรอครับช่วงนี้นะครับก็อยากจะกล่าวเตือนไว้ทุกๆสัปดาห์นะครับทุกวันเสาร์เราจะมีเรื่องมาเตือนใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นช่วงสาระเล็กน้อยครับตอนหัวรายการครับเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับเวลาเรานำสัตว์มาเราสัตว์มาเลี้ยงแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูใช่เราต้องดูแลเขานะครับไหนๆเขามาเลี้ยงแล้วเขาก็เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเหมือนกับเราท่านๆนะครับให้อาหารเขาเวลาเขาป่วยพาเขาไปฉีดยาแล้วเขาหิวเราก็ให้อาหารเขาเราอย่าปล่อยเขาไปถ้าเกิดเขาไปกัดคนอื่นขึ้นมานะครับเวลาเขาเนี่ยเขาไปกัดคนอื่นไม่ใช่ใช่หมาเวลาสัตว์หรือเวลาเขาไปกัดคนไปกัดคนเนี่ยเราก็ต้องรีบไปฉีดยาเราเลี้ยงนะครับเราอยากให้เขาสนุกสนานแล้วก็เกาคางเขาบ้างนะครับหรือว่าลูบหัวเขาบ้างหรือว่าอยากจะให้เขาแบบหิวเขาป้อนเขาอย่างนี้จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรานั้นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคติดต่อให้กับคนด้วยฉีดยาหรือยังผมฉีดแล้วใช่คือตอนนี้ผมยังไม่มีบ้านอ๋อไม่มีบ้านยังไม่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านอีกเรื่องนึงอยากจะฝากไปเหมือนกันก็คือเรื่องของสัตว์ป่าสัตว์ป่าสัตว์ป่าควรจะอยู่ในป่าอย่าเอามาเลี้ยงอย่าเอามาเลี้ยงใช่นะฮะถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงสัตว์บ้านนะฮะเป็นหมานี่เป็นในกรุงเทพจะไปเลี้ยงควายไม่หรอใช่ใช่เขาจะติดเขาจะติดเอาละครับวันนี้พ่อผู้แข่งขัน3ท่านของเราเลยวันนี้ทั้งหมดมาจากเรื่องอะไรครับเรือนแรมละครเรื่องเรือนแรมน่ากลัวด้วยมีผีผีตามพระเอกไปทุกชาตินี่ผมดูประจำเลยผู้ร้ายก็ตามไปทุกชาติผู้ร้ายก็ตามไปรังควานตัวนี้ตัวร้ายมากผมไม่ค่อยชอบเลยเกลียดจริงๆอย่าไปชอบมันไม่ชอบผมชอบตะสุกนวลนางข้างเคียงมากกว่าไอ้นวลนางข้างเคียงผมก็เล่นนะเหรอก็ที่ขวัญแขวนอยู่เมื่อนนะอ๋อน้ำเองเลยน้ำมันหมูพี่กิ๊กดีกว่านั้นหน่อยนึงอะไรหมาครับไอ้สิโทษนะครับช่วงนี้จะเซ็นเซอร์ก็ได้เอาละครับท่านผู้ชมครับท่านแรกเลยครับคุณบดินทร์ดุกกับเย้โอ้เป็นเรื่องแรกเลยแบบที่เล่นเป็นตัวร้ายอย่างนี้ร้ายเหรอครับร้ายตะมิ่งคุณมิ่งอะไรนี่โกงตัดหัวนางเอกดังชัดๆเลยโกงดีนักโกงดีนักนี่อะไรมั้ยหมอเอาเลยครับผมไม่ก็ชอบคนโกงอ้าวเล่นอะไรมาก็กังแล้วเล่นของเล่นของเล่นของไม่มีอะไรโกงดีนักเป็นเรื่องแรกเลยแบบที่เล่นแบบกดแบบนี้เห็นตกลงกับทางกัตนาอยู่นานเลยใช่มั้ยนี่ส่วนเดียวของความรู้สึกลึกๆโอ้ไหนผมขอดูความรู้สึกลึกๆของคุณหน่อยสิก็ตามบทนะครับตามบทในเรื่องโอ้โหเป็นผู้ชายคนเดียวที่เล่นตอนเป็นคุณมิ่งใช่ไหมเป็นคุณมิ่งถอดเสื้อแล้วแบบแมนที่สุดมีขนหน้าอกเป็นประมาณ7เส้นได้ไหมฮะโชว์ตรงนี้น้องๆอยากดูมากไม่ต้องเลนอาร์นะ
มีไหมขนหน้าอกมีไหมฮะมีไหมขนหน้าอกขนหน้าอกไม่มีฮะนี่เดี๋ยวคุณไปดินดุกนิดเดียวนิดเดียวนี่นี่นี่เป็นไงเป็นรายการเดียวนะครับที่โชว์ขนอกบดินดุกเฮ้ยเวทีทองทำได้นี่เขาเผยตัวแล้วนะดูขนขอดูความในหน่อยใช่ถอนเลยเป็นไงฮะบทบาทเรื่องนั้นดูเห็นว่าเดินไปไหนมาไหนเนี่ยคนจะไม่ค่อยชอบไหมไม่ชอบมีคนไม่ค่อยชอบไหมมีคนด่าไหมมีครับมีคนด่ามาตอนนี้เป็นต่างใจแล้วก็ต่างใจต่างใจนะก็บอกว่าเมื่อก่อนชอบเคยชอบที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ถือนะครับเพราะว่าเล่นสมบทบาทพยายามจะเล่นให้เต็มที่ที่สุดครับที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงไหมฮะมีครับเลี้ยงตัวอะไรครับเลี้ยงตัวอะไรสุนัขครับสุนัขอ๋อเลี้ยงเขาเลี้ยงสุนัขด้วยนะแล้วเลี้ยงหมาด้วยเมื่อกี้บอกว่าใครเลี้ยงควายนะพี่นะครับครับแล้วเป็นไงพาไปฉีดยาหรือยังพาหมาไปฉีดยาจะชี้มาทางผมสิโอ้ตาแล้วห้องห้องข้าพเจ้าที่ครับคุณบดินทร์ดุกันเย้เดี๋ยวแข่งเกมกันสนุกสนานแน่นอนเอ๊ผมอยากมีขนหน้าอกบ้างเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเข้ามวนสามแล้วนี่พบเรือนแรมคุณต่อไปคุณกมลชนกโกมลทิติครับเย้สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังฮิตมากนอกจากเป็นคุณลำดวนแล้วจะเป็นคุณอะไรอีกนะฮะคุณสีนวลแล้วก็ถามอะไรใครนะช้างไม่บอกไม่บอกช้างลูกก็ไม่บอกเชื่ออะไรไม่บอกไม่ตลอดเลยเดี๋ยวนี้ไปเจอเด็กๆที่ไหนไอ้นี่เท่าไหร่ช้างไม่บอกไอ้ส้มตำขายยังไงช้างไม่บอกไม่ไม่มีฮะเรียบร้อยถ้าร้านขายส้มตำไม่มีใครทำอย่างนั้นหรอกเพราะบ้านของคนเราไม่ติ้งต้องขนาดนั้นหรอกแล้วที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงมีแล้วค่ะมีแล้วใช่ไหมเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงอะไรเลี้ยงสุนัขค่ะเลี้ยงสุนัขไม่แล้วโอ้เลี้ยงกับหมาทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่คนจะมักจะชอบเลี้ยงสุนัขเพราะว่ามันเป็นสัตว์บ้านเป็นสัตว์ที่สัตว์ซื่อสัตว์ที่สุดนะฮะถ้าเฝ้าบ้านได้อะไรได้ถ้าไม่โดนยาเบื่อซะก่อนนะครับฉีดยาทุกปีไหมครับฉีดค่ะไม่หมายถึงคุณเฮ้ยไปฉีดทำไมอ้าวป่วยอ่ะคนป่วยคนอะไรก็ไปฉีดฉีดทุกปีไหมฮะบางปีก็ไม่ฉีดบางปีไม่ฉีดแข็งแรงแล้วหมาล่ะครับหมาฉีดฉีดทุกปีนะครับข้าพเจ้าดีครับคุณกมลชนกโนมยินดีครับเจ้าหน้าที่เลยครับท่านที่3โอ้โหคนนี้ออกมาสาวๆต้องกรี๊ดคุณพระนายคุณพระนายอ้าวคุณพระนายวิลลี่แมคอินทอชครับเย้เสร็จดีครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนในละครเรื่องเรือนแรมนี่ฮะคุณวิลลี่เป็นชาวอเมริกันใช่ไหมฮะอเมริกันนะฮะนี่รู้สึกจะแอฟริกันเลยเมื่อกี้คุณพี่กิ๊กเรียกใครฮะไม่ใช่พี่มัมเอาไหมน้องน้องโน้ตคืออย่างนี้นะคือเขาบอกว่าวิลลี่แม็กอินทอร์สไม่ใช่ครับผมริชาร์ดเกียร์ครับโอ้ถึงว่าที่แท้ไม่คุ้นเลยตอนแรกนึกว่าวิลลี่ที่แท้ริชาร์ดเกียร์ครับเกียร์อะไรฮะเกียร์5เกียร์ถอยหลังหรืออะไรฮะเกียร์ว่างครับเมื่อกี้เดินมาสาวๆบอกอ้าวนึกว่าใครโทรเควินคอสเนอร์ดูผมแปลกผมมันคนหลายเหมือนพี่มัมเนอะนี่หลายเหมือนอ้าวแมงวันเกาะลาวแล้วฮะอนาคตดับวูบแล้วครับไม่ใช่เพราะคุณนั่นแหละไปเอาแมงวันมาจากไหนธรรมดาพวกผมอยู่กัน2คนไม่มีใครมาตอมเลยสงสัยคุณเน่ามาหรือเปล่าผมแมลงวันจะไม่ตอมผมนอกจากแมลงคืนครับเนอะความจริงอะไรรายการเวทีหักอะไรเวทีทองเวทีทองเวทีทองในชีวิตผมไม่เกิดเคยที่จะได้มาไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดไม่เคยมาเกิดมาไม่เคยมาไม่เคยมาผมมีความยินดีที่โอ้คุณหม่ำนี่ปากเค็มนะไม่ใช่มือคุณน่ะเค็มมือเค็มแล้วจะมีเฮ้ยไอ้ฝ่ายบันเทิงเอากองมาตะคุบหน่อยที่ว่ากระทืบเลยไหมฮะไม่ชอบครับ
เดี๋ยวต้องเล่นเกมก่อนที่บ้านขายขนมชั้นกันหรือเปล่าคุณสองคนเนี่ยเห็นเสื้อคุณสองตัวในรวมกันละหมื่นกว่าสีนะฮะเนี่ยดีนะเป็นขนมชั้นที่บ้านขายขนมเธอเลยสิแหมพี่กิ๊กนี่พูดอะไรไม่รู้เอาครับจำที่ครับคุณโน้ตเชิญยิ้มครับโอ้วันนี้ต่างจิตต่างใจต่างวัยนะครับ3ท่านวันนี้แน่นอนแต่ละคนเป็นสิงกระทืบทั้งนั้นสิงกระทืบนะฮะประกาศตอนแรกวิลลี่ตกใจเลยตกใจเลยใช่ไหมคุณมัมสมองคุณยังไม่พัฒนาเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมพัฒนาเพราะอะไรเดี๋ยวขอเวลาครับท่านผู้ชมครับขอเวลาให้คุณหม่ำพัฒนาสมองแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับการเวทีทองแล้วโอ้โหเสียงกรี๊ดกรี๊ดเมื่อกี้นี่นะครับโอ้โหเสียงกรี๊ดจากมหานครพนิชยการครับเย้โอ้โหไม่ถดถอยจริงๆและนั่งข้างล่างอ่ะเรียนที่ไหนจ๊ะ นั่งข้างล่างถ้าตามใครมาหรือเปล่าจ๊ะวานิสซ่า คุณเดี๋ยวเขาก็ด่าอีกหรอกด่าเรื่องอะไรให้ไปพัฒนาสมองเลยเนี่ยเขาพูดได้ตอนนี้แหละถ้าพูดเพราะเรื่องนี้เขาไม่กล้ากับผมแล้วแหละ คุณหาจุดเขาจนได้สิเอาละครับวันนี้ผู้แข่งขัน3ท่านด้วยกันนะครับยังยังเดี๋ยวสิไม่ได้กระทืบผมซ้อมเต้นแร็ปผมกลัวพี่จะเหนื่อยเหนื่อยไรอายุเพิ่ง21เองฮะอายุพี่มัมอย่ายุ่งกับผมพี่มัมอยู่เรื่องของพี่ไม่ใช่เห็นบอกว่าอายุ21ใคร21น่ะเขาแล้วผมอ่อนใช่ถ้าผมหน้าตาอย่างนี้ผมไม่กล้าตัดผมทรงนั้นนะผมบอกคุณคุณจะมายุ่งกับการจัดการผู้แข่งขันผู้แข่งขันมี3ด้านนะครับคุณปฏินดุกคุณกมลชนกนะครับแล้วก็ผู้ที่ตกรอบไปก่อนคุณโน้ตยังโอ้พูดเด็ดเอาแหวนเพชรปลาแว่นแตกเลยเฮียพ่อเอาละครับ3คนนะครับต้องตกรอบไป1ท่านนะครับรอบนี้คือรอบของปริศนาจกมกนะครับดูซิว่าใครจะได้เป็นผู้เริ่มทายภาพก่อนนะครับพร้อมแล้วลุยครับโอ้คุณบดินดงครับคุณบดินดงคุณบดินดงนะครับได้เป็นคนแรกนะครับคุณบดินดงได้เป็นท่านแรกนะครับภาพไหนครับ1 2 3 4 5หนึ่งสองสามสี่หรือห้าหมายเลขห้านะครับไม่มีเสียงพูดหมายเลขห้านี้นะครับเป็นสิ่งไม่มีชีวิตกูใช่ไหมนะไม่มีชีวิตนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับขากรรไกรครับขากรรไกรนี่ครับถูกต้องขากรรไกรถูกต้องเลยนะครับนี่เป็นภาพง่ายนะครับแหมคุณบดินดุกโชคดีนะขากรรไกรนะครับอธิบายภาพนิดนึงโอ้โหคนมาตกใจเลยนะสาวคนนี้ขาเป็นกรรไกรขากรรไกรเพราะนั้นถูกต้องรับไป1คะแนนครับคุณบดินดุกนะคุณน้อยใจเย็นเดี๋ยวภาพที่2ต้องเป็นขาตะเกียบคอยดูนะขาตะเกียบเสร็จผมพร้อมนะครับตอนนี้คุณบดินดุกได้เป็น1คะแนนแล้วพร้อมแล้วลุยครับหนึ่งสองสามหรือสี่ครับหนึ่งสองสามหรือสี่เดี๋ยวโอ้ยไม่เกี่ยวเข้ารอบไม่เข้าอย่าล้มไม่บอกไม่ต้องบอกผมเอาหนึ่งหมายเลขหนึ่งผมเอาหนึ่งคุณหม่ำเลิกไอ้หนึ่งยังเป็นชื่อเฉพาะฮะเป็นชื่อเฉพาะครับหมายเลขหนึ่งพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นชื่อเฉพาะครับสระบุรีมีคำว่าบุรีครับมีคำว่าบุรีครับมีคำว่าหมดเวลานะครับต่อไปตาคุณประดินดุกบ้านนะครับมีคำว่าบุรีไปหนึ่งแล้วพร้อมแล้วเริ่มครับลบบุรีลบบุรีครับทำไมถึงลบบุรีครับล
คุณบดินทร์มือนะฮะเขากำลังลบบุรีอยู่นะฮะสระบุรีลบคำว่าบุรีออกสระไม่ลบนะฮะบุรีรัมย์ลบคำว่าบุรีออกรัมย์ไม่ลบนะฮะสิงห์บุรีลบคำว่าบุรีออกลบบุรีนะครับถูกต้องนะครับใช่ไหมฮะคุณน็อตใช่ไหมฮะน่าเกลียดนะพวกพระเอกอะพวกคุณผู้ร้ายนะตอนนี้เป็นผู้ร้ายแล้วเข้าก็เป็นท่านแรกนะครับคุณบดินทร์ยุคครับใช่ไหมล่ะเลยครับ0ต่อ0น้องนอนเดี๋ยวเขานั่งนอนนั่งนอนนะพี่กวาง0ต่อ0ยังไงพี่กวางก็เมตตาน้องนะพี่0ต่อ0อยู่นะครับคำต่อไปใครจะได้เป็นผู้เริ่มก่อนนะครับพร้อมแล้วลุยครับหมายเลข3นะครับหมายเลข3นี้บอกว่าเป็นของใช้ครับเป็นของใช้พร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มครับหมาเด็กอะไรอ่ะของใช้เหม็นเหม็นมีคำว่าเหม็นครับมีคำว่าเหม็นครับเฮ้ยนะหมดเวลาต่อไปตาคุณโน้ตบ้านมีคำว่าเหม็นแล้วนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับเหม็นขี้เด็กไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมีคำว่าเหม็นอุจมูกเหม็นผ้ามีคำว่าเหม็นครับผ้าเปื้อนเหม็นเหม็นเหม็นผ้ามีคำว่าเหม็นไปแล้วนะครับมีคำว่าเหม็นไปแล้วสังเกตดูจากภาพนะครับสังเกตดูจากภาพมีพ่อมีแม่มีอะไรเต็มเลยนะครับคุยกับมันจะนกเริ่มก่อนนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับลูกเหม็นลูกเหม็นขอบคุณนะลูกเหม็นนะครับถูกต้องนะครับคุยกับมันจะนกได้ไปนะครับแม่แต่นี่ไม่ใช่เป็นลูกเขาอาจจะเป็นหลานเขาหลานเหม็นไม่ได้นะฮะอ่ะนะน้องโน้นนะคุณกบชนกได้ไป1คะแนนครับเอาล่ะครับตอนนี้เป็น1ต่อ0แล้วใครถึง2ก่อนจะได้เข้ารอบไปนะครับผู้ที่เหลือคือผู้ที่ตกรอบนะครับพร้อมแล้วลุยครับเอาล่ะคุณโน้ตได้แล้วคุณโน้ตได้บ้านครับหมายเลขอะไรครับเหลือ2และ4เหลือ2และ4ขึ้นมาเลยหมายเลข4นะครับหมายเลข4นะครับคุณเป็นสถานที่เป็นสถานที่พร้อมแล้วเริ่มครับหนักอกหนักใจมีคำว่าหนักครับหนักมีคำว่าหนักหนักอกเห็นคอกขึ้นเขามีคำว่าหนักใจหมดเวลานะครับมีคำว่าหนักแล้วนะครับเป็นสถานที่นะครับพร้อมแล้วเริ่มครับคุณกวางตำหนักมีคำว่าตำหนักแล้วครับมีคำว่าตำหนักใช่ไม่ใช่ครับมีคำว่าตำหนักแล้วมีคำว่าตำหนักหมดเวลาผมจะใบ้เพิ่มนะครับผมจะใบ้เพิ่มดูจากบุคคลนั้นนะครับมีคำว่าตำหนักไปแล้วดูบุคคลที่ตำหนักพระตำหนักพระเหลือแต่ผู้ต้องครับผู้ต้องครับผู้ต้องครับตำหนักนั้นใช่แล้วนะครับแต่คำว่าที่เราจะต้องการให้เสนอนี่ครับก็คือคำว่าพระตำหนักอยู่ในคนอื่นตำครกหมดเลยนะฮะพระตำหนักแตกเลยเฮ้ยถูกต้องก็เป็นหนึ่งคะแนนคุณโน้ตขอบคุณพี่กวางขอบคุณพี่กวางมากขอบคุณพี่กวางมากเพราะพี่กวางเฉลยคำว่าตำหนักมาให้นะฮะแต่นึกไม่ออกนะครับเป็นพระตำหนักนะครับพร้อมแล้วลุยครับคุณกวางนะครับคุณกวางได้นะครับโอกาสของคุณกวางแล้วภาพหมายเลขสองนี้นะครับภาพหมายเลขสองนี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตพร้อมแล้วเริ่มครับเริ่มครับคุณกวางครับคนตายมีอะไรครับดูจากลักษณะของภาพครับหมดเวลานะครับโอ้หมดเวลานะครับยังไม่ได้อะไรออกมาเลยนะครับต่อไปเป็นตาคุณโน้ตนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับหลับยามมีคำว่ายามครับยามมีคำว่ายามครับยามทุกยามยามหลับยามนอนยามโดนจับจับยามมีคำว่าจับมีคำว่าจับยามมาแล้วนะครับมีคำว่าจับยามนะครับต่อไปตาคุณกวางบ้างนะครับมีคำว่าจับยามนะครับดูจากลักษณะของยามพร้อมแล้วเริ่มครับจับยามสังตาจับยามสังตาคุณโดนคุณโดนได้แล้วนะครับคุณโดนโอ้โหแบบคุณกวางต่อมาเลยครับจับยามสามตาผมเห็นตาตะบ้านมีสามเม็ดอยู่แล้วจับยามสามตาคำนี้นะครับจับยามสามตาหมายถึงการดูดวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณกวางกมลชนกก็ชิงตอบมาตลอดเพราะนั้นผู้ที่เข้ารอบนะครับคุณกมลชนกกมลทิติครับยืนยันคุณน้องนะครับคุณกวางชัยเข้ารอบ
ับผู้ที่ตกรอบก็คือน้องโน้ตแหมพี่กิ๊กผมความจริงผมดูออกแล้วเป็นยังไงภาพนี้ยามบริษัทไหนมี3ตาเลยฮะความจริงผมตอบได้ผมรีบไปแล้วไมเคิลแจ็คสันไปดูมั้ยครับคอนเสิร์ตวันที่25ไมเคิลไม่มามาแต่เขียวกอบช็อปฮะไม่แล้วไม่ใช่ไม่ไปดูเหรอไม่ไปดูเหรอไมเคิลน่ะที่คุณโฆษณาคุณเป็นไมเคิลไม่ใช่ที่ทำอะไรบ้าๆบอๆอะไรคุณไม่ใช่โฆษณาสีคุณบ้าบอหน้าเหมือนลูกวัวหิวหญ้าสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับทางรายการเวทีทอนนะครับต้องขอคุณคุณโน้ตเชิญยิ้มเป็นอย่างสูงครับมอบทองคำหนัก1บาทโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณพี่กิ๊กแหมเสียดายจริงๆครับวันหน้านะครับเราคงมีโอกาสได้มาร่วมกันอีกสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับคุณกวางกมลชนกหรือว่าคุณประดินดุกใครจะได้ไปช่างทองกับเวทีทองครับครับเดียวครับครับคุณมิ่งคุณลำดวนคุณมิ่งกับคุณลำดวนนะครับมาแข่งกันเดี๋ยวคุณมิ่งคุณประดินดุกนะฮะจะได้เริ่มเล่นก่อนนะครับถ้าหากว่าทำได้ถึง30คะแนนแป้งเย็นเปาโล3สี3กลิ่นมอบสร้อยคอทองคำ1บาททันทีเลยให้เลยได้30คำก็ให้เลยถ้าได้30คำนะครับเอาละครับคุณประดินดุกจะได้เริ่มเล่นก่อนนะครับหมวดคำที่1ข้อ1หรือข้อ2ครับ1หรือ2 1หรือ2ข้อ1มี10คำคำละ1คะแนนมีเวลาให้เล่นทั้งสิ้น45วินาทีนะครับพร้อมนะครับกดคอมพิวเตอร์โถคุณไม่รู้จักอะไรคอมพิวเตอร์ผมรุ่นไหนพร้อมนะครับพร้อมนะครับข้ามใช่ไหมครับถ้าไม่ได้นี่ถ้าไม่ได้ต้องข้ามไปนะฮะเกมโมพร้อมแล้วเริ่มไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่ครับข้ามนะครับแม่น้ำจะอยู่ที่ประเทศพม่าแม่น้ำพม่าครับนะครับแผนที่รูปรองเท้าเลยประเทศนี้อิตาลีครับอิตาลีคำว่าอีนะครับเสียงยาวสระอีแต่นี่เสียงสั้นสระอึไม่ใช่สระอูสระอูคู่กับสระอีสระอีสระอีนะครับซัดดัมฮุสเซนประเทศอะไรครับอิหร่านอิรักอิรักนะครับรุ่นน้องเปียโนอิเล็กโทนอิเล็กโทนนะครับโต๊ะอิสลามโต๊ะอะไรครับเขาเรียกจะข้ามครับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเขาเรียกว่าอีข้างมันที่ข้างนะครับท่าทางเป็นอีหลักอีเหลืออีใช่ใช่ทีละข้างครับผมจะปาหน้าเป็นวัวพระเลยครับปีหน้าเป็นวัวโอ้คุณเป็นดินดุกนะโต๊ะอิสลามโต๊ะอิหม่ามนะอะไรเหรอเรียกผมเหรอไม่รู้จริงๆคนน้ำมันนั่นโต้อิหม่ามเขาเรียกโต้อิหม่ามนะเขาเรียกโต้อิหม่ามกลืนไม่เข้าคายไม่ออกน้องๆได้ไหมครับนั่นบ้ายหมดเลยโต้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกไปแล้วมันยากใช่ไหมอีลักอีเรือโอ้โหเป็นไงยากเมื่อกี้ไปตอบคำอื่นท่าทางเราเรียกว่าอิริยาบทนะครับน้องๆโรงเรียนนี้เรียนภาษาฝรั่งเศสนะฮะคำไทยจะไม่ค่อยได้โรงเรียนนี้ไม่อันนี้เขาไม่ค่อยเน้นภาษาไทยมั้งไม่ค่อยเน้นภาษาไทยมีพาหนะเป็นวัวอีสวนแล้วใช่ไหมใช่ฮะพระอีสวนนะครับพาหนะจะเป็นวัวนะครับแม่น้ำครับพี่แม่น้ำพม่าแม่น้ำอิระวดีนะครับโอ้โหยากนี่อยู่เมืองไทยแม่น้ำนี้ไหลผ่านแม่น้ำแยงซีเกียงแยกออกตรงนั้นโอ้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยคุณจะไปรู้ได้ยังไงคุณเรียนมนุษยศาสตร์คุณเรียนอะไรครับข้าหาขาดมีคำหนึ่งที่ไม่ได้พูดมานะครับไม่รู้อิโนอิเนนะครับไม่รู้อิโนไม่รู้ไม่ชี้ชะเออแต่ถ้าเกิดเป็นคุณกวางก็ไม่เอาไม่มองเหมือนคนปอบคุณไม่ได้ดุกสี่คำสี่คะแนนอันนี้ต้องบอกผมเลยนะครับเอาละครับหมวดที่2นะครับของคุณกวางนะครับมีเวลา45นาทีนะครับทําแล้ว1คะแนนนะครับพร้อมแล้วเริ่มหอยข้ามนะครับจินตลากับมชนกเป็นอะไรครับดาราหนังนางเอกนางเอกคําว่านางนะครับแฟนของเทวดานางฟ้านางฟ้านะครับผีต้นกล้วยนางตานีนะครับนกน้อยเหนือชายหาดนางนวลนางนวลนะครับแต่งเมื่อไหร่ได้มานั้นเลยนางค่ะนางถูกต้อง
องนะครับแต่งเมื่อไหร่ทิ้งได้เมื่อนั้นนะแต่งเมื่อไหร่ทิ้งได้เมื่อนั้นข้ามนะครับลิขิตมลดีนางทานางทานะครับตัวเดียวในรังผึ้งเป็นนางพญานางพญานะครับสนามม้านางเลิ้งนางเลิ้งนะครับหอยนางลมนางลมนะครับแต่งเมื่อไหร่ทิ้งได้เมื่อนั้นเลยเปลี่ยนเป็นนางทันทีนางบำเรอนางอะไรครับตอนนี้เป็นอะไรอยู่เป็นนางอะไรอยู่เอกไม่ใช่ครับนางนางเลยครับหมดเวลานะครับตอนนี้เป็นอะไรอยู่นางสาวนางสาวนะถูกต้องนะอ๋อถ้าแต่งเมื่อไหร่จะทิ้งนางบำเรอเมื่อนั้นเลยคุณกมลชนกนะฮะถ้าแต่งเมื่อไหร่จะทิ้งคำว่านางบำเรอยังไงเนี่ยผมจะฝักใฝ่กับคำนี้ไม่รู้ยังไงปะโต้ทำไมขนาดนั้นผมบอกแล้วอย่าหลับตาก่อนดีก็ไม่บอกไม่บอกเลยโอ้แต่ทำไปได้เยอะมากทีเดียวนะครับ9คำ9คะแนนตามอยู่นะครับน้อยกว่าได้เล่นก่อนหมวด3หรือ4จะเชื่อใครดีเงียบเงียบเงียบหมดเงียบเลยน้องๆเงียบเลยเอาเสียงดังๆเอาเสียงดังๆ3หรือ4อ่ะ4อ่ะ4นะฮะ4นะฮะพร้อมนะครับอ้าวครับจะดูอะไรไม่ได้ดูหรอกเตรียมพร้อมพร้อมแล้วเริ่มหนักเบาเท่ากันเราเรียกว่าเกิดความอะไรครับสมดุลครับสมดุลครับมันสมนะครับครบ32ประการเรียกว่าก่อนสมประกอบนะครับลุยบ่อย่านเลยอย่างงี้สมบุกสมบันสมบุกสมบันเจ้าอาวาสสมเป็นเจ้าอาวาสใหญ่สุดในวัดเรียกว่าข้ามข้ามนะครับนามสกุลเข็มกลัดสมชายสมชายนะครับพิธีของบ่าวสาวสมรสสมรสนะครับมดจ๋าข้าหิวแล้วกินมดเลยตัวนี้สมเสร็จสมเสร็จนะครับพอฟัดฟกพอเหวี่ยงพอฟัดพอเหวี่ยงสมดุลไม่ใช่ครับสมข้ามข้ามนะครับดีน่าโดนหนักกว่านี้นะเนี่ยสมน้ำหน้าสมน้ำหน้านะครับรอบแรกแจกแถมแล้วเลือกเป็นของสมนาคุณสมนาคุณนะครับเจ้าอาวาสสมพานสมพานนะครับพอฟัดพอเหวี่ยงพอฟัดสมนักมวยคู่นี้แหมสมสมดุลหมดเวลานะครับหมดเวลานะครับพอฟัดพอเหวี่ยงเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อนะฮะสมน้ำสมเนื้อเก่งเก่งมากเลยสมน้ำสมเนื้อโอ้โหคุณบดินทร์ดุกทำไม่ได้9คำนะครับคูณ2เป็น18บวกกับอีก4นะครับเป็น22คะแนนตอนนี้คะแนนเป็น22ต่อ9แต่หมวดนี้นะครับคำละ2คะแนนมีเวลา45วินาทีนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มอยู่บนศาลข้ามข้ามนะครับคู่จินตลาทุกเรื่องเลยพวกนี้ไม่ใช่ครับเขาเป็นอะไรครับเล่นเป็นอะไรพระเอกพระเอกคำว่าพระนะครับมีเมียเป็นยักษ์ริไปรักเนื้อพระไพมณีพระไพมณีนะครับของดำดินหนีเลยพระร่วงพระร่วงนะครับเทวดาตัวเขียวพระอินพระอินนะครับบิดาหนุมานบิดาของหนุมานไม่ใช่ครับบิดาของข้ามครับโผล่เช้าไปตอนเย็นโผล่ตอนเช้าไปตอนเย็นอะไรครับดวงกลมๆครับพระอาทิตย์พระอาทิตย์นะครับโผล่เย็นไปเช้าพระจันทร์พระจันทร์นะครับวัดข้างสนามหลวงวัดพระแก้วพระแก้วนะครับเพ่งเจียเดินนำครับคนนี้ขี่ม้าอยู่ข้ามข้ามนะครับอยู่บนศาลอยู่บนศาลจะตามบ้านมีครับอยู่บนศาลตามบ้านมีเยอะแยะเลยหมดหมดเวลานะครับถ้าทำได้7คำชนะนะครับถ้าทำได้6คำแพ้นะครับถ้าทำได้6คำแพ้นะครับอยู่บนศาลอะไรครับตูตามบ้านมีเลยพระภูมินะฮะพระภูมินะครับบิดาหนุมานไม่ใช่พระรามนะครับนั่นเป็นเจ้านายเขานะฮะบิดาหนุมานพระพระพายนะครับไม่มองเลยไม่มองเลยพายให้เห็นอยู่แม่หนุมานไปหาวอยู่นะลมพัดเข้าปากไปท้องเลยถ้าเป็นไก่เรียกไข่ลมนะครับไม่ใช่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 ไก่ก็จะไปขาวแล้วออกแล้วอันนี้นะครับเฮ่งเจียเดินนำอะไรครับพระถังซำจั๋งนะรู้จักไหมพระถังซำจั๋งเป็นพระจีนนะครับจะหัวโลนนะครับวันนุ่งเหลืองห่มเหลืองนะครับวันนักดีงนั่นเลยถ้าไม่ได้7คำคูณ2เป็น14บวกของเก่าอีก9เป็น23คะแนนครับเฉียดไป1คะแนนครึ่งคำนั่นเองนะครับเพราะนั้นผู้ชนะนะครับเดี๋ยวจะไปช่างทองกับเราคุณกมลชนกกมลทิติครับเชิญเข้ารอบไปก่อนเลยนะเชิญเข้ารอบไปเลยสำหรับคุณบดินทร์ดุ๊กแพ้ไป
แต่สมศักดิ์ศรีมากเลยนะครับเอาละครับตรงนี้สำหรับคุณบดินทร์ดูนะครับเรามีทองคำ1บาทนะครับอยู่ตรงนี้ถ้าอยากได้1บาทก็เลือกตรงนี้นะครับแต่ข้างหลังเรามีอีก6แผ่นป้ายนะครับท่านผู้ชมดังนี้ครับบริษัทโมเดิร์นฟู้ดจำกัดผู้จัดจำหน่ายถั่วอบซองสุญญากาศมันลีมงตราเจดีคู่กรอบอร่อยมันเต็มฝักลูกอมสอดไส้ตราทรีบอลหวานมันหรือหวานซ่อนเปรี้ยวใจมันบอกเองกลิสสเปรย์น้ำมันบำรุงเส้นผมให้ชีวิตชีวาเงางามสดใสผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชวาสคอฟผู้ผลิตจำหน่ายซุปไก่สกัดตราหยางเฉินอาหารเสริมบำรุงร่างกายแว็กซี่เนรมิตเครื่องหนังให้ใหม่สดใสแวววาวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฝรั่งเศสคาสันถุงเท้าที่ทุกๆคนใส่กันคาสันสัญลักษณ์แห่งคุณภาพแป้งเย็นเปาโลคงความเย็นประทับใจเปาโลใหม่เลือกเย็นได้3สี3กลิ่นที่เหลือหัวเป็นป้ายอันไหนดีครับอันไหนดีโอ้กองเชียร์เงียบเลยกองเชียร์เงียบเลยอันไหนดีโอ้เอาทีบอลนะครับเอาทีบอลนะครับเพราะนั้นเราเปิดดูเลยเปิดดูเลยเราไม่ต้องลุ้นเลยเสียเวลาเลยเสียเวลาหนึ่งสองสามห้าบาทห้าบาทห้าบาทนะครับโอ้คุณบดินทร์ดุนะครับวันนี้รับไปทองคำหนัก5บาทครับไปเลยครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับคิดว่าคุณกมลชนกจะทำได้ไหมได้ครับทำ2กิโลกรัมเดี๋ยวเอาใจช่วยเต็มที่เอาใจช่วยเต็มที่ครับคุณกมลชนกเดี๋ยวมาครับครับมาสู่เวทีดองอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้คือรอบสุดท้ายแล้วรอบช่างทองครับคุณกมลชนกกมลทิตินะครับแม่มีความสามารถสูงจริงๆฝ่าฟันคุณมิ่งไปได้ฝ่าฟันคุณพระนายไปได้พระนายโน้ตนะฮะเรียบร้อยผู้ชาย2คนหรือจะสู้ผู้หญิงคนเดียวถ้ามีพิธีกรเข้าข้างอยู่แต่ยังไงก็ตามนะครับตรงนี้เหลือเพียงผู้เดียวแล้วดูซิว่าวันนี้นะครับคุณกมลชนกวันนี้คุณแม่มาเชียร์ด้วยค่ะคุณแม่มาเชียร์นะครับคุณแม่นี่บอกว่าโอ้โหช่างของเก่งมากเลยถ้าแม่ทายของใสจะได้ทองคำ2กิโลกรัมรออยู่ข้างในแล้วครับแม่และตรงนี้นะครับ2กิโลกรัมนั้นจะต้องแบ่งกันทางบ้านคนแรก1กิโลกรัมเป็นคุณกวางได้1กิโลกรัมแล้วก็ทางบ้านได้1กิโลกรัมนะครับตอนนี้นะครับมีข่าวพิเศษเลยถ้าตอนนี้ซื้อฟิล์มสีโกดักโกทูนะครับ2ม้วนรับฟรีเลยโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นของไมเคิลแจ็คสันนะครับมี3แบบให้สะสมด้วยกันก็ค่อยๆสะสมกันไปนะครับมีอยู่3แบบตรงนี้นะครับคนที่ส่งกล่องฟิล์มสีโกดักโกทูเข้ามานะครับที่ตู้ปน8หัวหมากกรุงเทพ10243นะครับเดี๋ยวจะให้คุณกวางจับมานะครับเพื่อจะเป็นผู้โชคดีนะครับจะร่วมกับคุณกวางนะครับอ้าวนะครับจับมา1ใบครับโอ้โห1ใบนะครับ1ใบครับเชิญครับปึ๊บโอ้โหล้วงลึกเลยนะฮะลึกเลยนะฮะมาแล้วนะครับ1ท่านนะครับมาผมอ่านให้นะครับโอ้จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยนะครับคุณฉลวยบุญอุปถัมภ์คุณครับนี่สำหรับผู้โชคดีที่ส่งกล่องเปล่าฟิล์มสีโกดักโกทูมาร่วมสนุกจะได้รับกล้องถ่ายรูปโกดักโปรสตาร์222ข้างหลังนี่มีอยู่10แผ่นป้ายนะครับเป็นเลข5อยู่อันเดียวเท่านั้นนอกนั้นเป็นเลข6หมดอันไหนดีครับคุณฉลวยอยู่ทางบ้านช่วยด้วยละกันปรึกษาคุณฉลวยได้ปรึกษาคุณแม่ได้นะครับได้หมดเลยอันไหนดีคุณฉลวยจะประจบพิธีการจะมาช่วยเชียร์ด้วยแล้วกันฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเลยตกลงวันไหนคุณแม่วันไหนครับคุณแม่หัวเราะอย่างเดียวเลยนะฮะเอาอะไรครับเบสซ่าหกนะครับหกนะครับดูซิว่าห้าอยู่ที่ไหนนะครับเราลองดูจากแลนเซอร์ถ่ายขึ้นไปนิดนึงนะครับอาหารเสริมแลคตาซอยนะครับอร่อยทุกเอ้หมายเลข5อยู่นี่เลยนะฮะหมายเลข5อยู่ตรงนี้นี่เองโหเฉียดไปนิดเดียวเลยนะครับแค่กองเชียร์ไม่เชียร์เลยเอาละครับเพราะนั้นวันนี้คุณกมลชนกกมลทิตินะครับกับคุณฉลวยนะครับส่งแรงใจมาช่วยเชียร์คุณกมลชนกนะครับดูซิว่าจะได้ทองคำ2กิโลกรัมจากเราหรือเปล่านะครับ
รออยู่แล้วตรงนี้อะไรฮะทอดฮะอะไรฮะเนี่ยคุณหม่ำฮะผมหมอฮะเลี้ยงทองเหรอฮะหมอนกเขาฮะเลี้ยงทองโอ้คุณนี่เองหมอนกเขาครับเลี้ยงทองด้วยครับโอ้คุณหม่ำก็เตรียมทองมาแจกแล้วครับวันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ไม่ใช่ฮะคือเกี่ยวกับเรื่องสัตว์อาหารสัตว์เนี่ยอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับเกี่ยวกับสัตว์คุณมนชนกเชิญทางด้านนั้นนะครับแล้วผมไปด้านไหนฮะคุณมาทางด้านนี้นะครับครับผมชิ้นที่หนึ่งนะครับชิ้นที่หนึ่งคือชิ้นนี้เป็นกระดูกสำหรับสุนัขนะครับไว้กัดเล่นนะครับทำจากหนังสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับอันที่สองนี่เป็นสำหรับสุนัขที่ดุหน่อยก็มีตะกร้อมาครอบปากแล้วก็โซ่ล่ามไว้ไม่ให้ไปกัดใครชิ้นที่สามนะครับเป็นอาหารสุนัขของแท้นะครับอยู่เต็มนี่ไม่มีอะไรหนุนไม่มีอะไรเลยนะฮะชิ้นที่สี่เป็นชุดอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาแล้วช่างพร้อมถาดนะครับชิ้นที่ห้าตรงนี้เป็นตู้ปลาทำด้วยกระจกนะฮะทำด้วยกระจกอันที่6ชิ้นสุดท้ายเป็นอาหารไก่1ถุงและนี่ที่ใส่น้ำสำหรับไก่กินนั่นคือของทั้ง6ชิ้นนะครับต่อไปนี้คุณกวางจะต้องชั่งให้ถูกทั้ง6ชิ้นจะได้ทองคำ2กิโลกรัมจากเวทีทองชิ้นที่1ครับชิ้นที่1กระดูกนะครับแน่ใจดูซิว่าหนักสักเท่าไหร่นะครับคือยังไงถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าต้องเลย0ต้องหนักกว่า0นะครับผมจะชั่งเลยปึ๊บชิ้นที่หนึ่งนะครับหนักโอ้โห8ขีดไม่ถึง8ขีดดีนะครับโอ้โหมีแววมากเลยนะประมาณ7ขีดครึ่งนะครับ750กรัมนะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้ถูกต้องครับแล้วก็ไปต่อ1เส้นบาท1เส้นบาทรับไปแล้ว1บาทต่อไปบาทที่2นะครับบาทที่2อะไรที่หนักกว่าก้อนกระดูกนี้ครับชิ้นที่2ครับอะไรดีเอางี้เอานี้ละกันค่ะเอานี้นะครับอาหารไก่นะครับอาหารไก่นะครับอาหารไก่นี้จะต้องหนักเข็มจะต้องเลยดาวลงมานะครับเข็มต้องเลยดาวลงมานะครับเราจะเริ่มชั่งนะครับเมื่อผมปล่อยมือไปว่าสิ้นสุดนะครับโอ้โหหนักนะครับหนักนะครับใช้ได้นี่ผมยังไม่ปล่อยมือเลยนะฮะนับพร้อมๆกันครับ1 2 3ถูกต้องนะครับถูกต้องถูกไปแล้วอีก1ชิ้นชิ้นที่2ถูกต้องแล้วรับอีก1บาทรับอีก1บาทนะครับขณะนี้ดาวเลื่อนมาที่บริเวณนี้แล้วนะครับเลื่อนมา1กิโลกว่าๆแล้วนะครับ1กิโลกว่าๆต่อไปเป็นของชิ้นที่3อะไรครับที่หนักกว่าอาหารไก่อะไรที่หนักกว่าอาหารไก่ของชิ้นที่3ของชิ้นที่3ตู้ปลานะครับคิดว่าเป็นตู้ปลานะครับตู้ปลาโอ้มีน้ำหนักพอสมควรนะครับมีน้ำหนักพอสมควรขนาดนี้นะครับของชิ้นที่3แล้วต้องชั่งของ6ชิ้นขนาดนี้ไปถึงชิ้นที่3ชิ้นนี้ขอให้หนักเข็มจะต้องเลยดาลงมานะครับเข็มจะต้องเลยดาลงมาปึ๊บขอให้นี่วางก่อนนะครับนับประมงกันนะครับ1 2 1บาทหนักกว่าจริงๆนะครับอีก1บาทหนักกว่าจริงๆนะครับโอ้ผมขอเลื่อนดาวนิดนึงนะครับดาวมาอยู่ที่1กิโลครึ่งกว่าแล้วโอ้โหตอนนี้นะครับดาวเลื่อนเป็นสเต็ปเลยนะจากตรงนี้นะครับเลื่อนมาตรงนี้แล้วมาตรงนี้นะครับมีโอกาสมากเหลือเกินสำหรับทองคำ2กิโลกรัมนะครับต่อไปเป็นของชิ้นที่4นะครับชิ้นที่4อะไรดีครับชิ้นที่4อะไรดีขณะนี้เข็มอยู่ที่บริเวณ1กิโลครึ่งแล้วนะฮะโซ่โซ่นะครับคิดว่าเป็นโซ่นะครับอันนี้ส่งกระแสจิตมาจากคุณแม่เลยนะฮะกองเชียร์โซ่งแต่แรกเลยนะเนี่ยเอาละครับขณะนี้เข็มจะต้องเลยดาวลงมานะครับเรามาดูกันว่าเข็มจะเลยดาวลงมาไหมโอ้นี่เฉพาะมือผมนะฮะเฉพาะมือผมนะฮะ1 2 3โซ่ไม่ถึงนะครับโซ่ไม่ถึงนะครับมันน่าจะหนักใช่ไหมคุณหม่ำครับคุณกมลชนกรับไป3บาท3บาทนะครับเชิญด้านหน้าเลยเชิญครับได้ไป3บาทนะครับแหมแต่ของจริงๆมันดูยากนะหลอกตามันจะหลอกตามากเลยไม่ต้องโซ่อย่างคุณกวางเมื่อกี้นึกว่าโซ่หนักเลยทั้งที่อะไรนะตู้เจดีย์หนักกว่าเนอะไม่เห็นหินนะกองเชียร์บอกไม่เห็นหินไม่ทันเห็นนะฮะแต่ไม่เป็นไรก็อยู่เงี้ยกองเชียร์ไม่รู้ยังไงตอนมาดินดุ๊กกระทิงแล้วฮะ
ไม่น่าเลยเอาละครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้สนุกแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ